ไทยพับลิก้ากล้าพูดความจริงไทยพับลิก้าพอดแคสต์สนับสนุนโดย Exim Bank ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและ OR บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนสวัสดีครับนี่คือรายการข่าวเจาะพอดแคสต์ข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนโดยสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้ากับผมจิรติขันติพโลครับในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับสำนักงานสถิติแห่งชาติได้เผยแพร่รายงานการย้ายถิ่นของประชากรในปี63ของประเทศไทยพบว่าคนไทยกว่า68ล้านคนมีผู้ย้ายถิ่นในปีที่แล้วนะครับ 1,500,000 คนคิดเป็น 1.5% ของประชากรทั้งประเทศโดยตัวเลขของผู้ย้ายถิ่นในปีนี้พบว่าเพิ่มขึ้นถึง 60% จากตัวเลข 660,000 คนในปี62ครับโดยกรุงเทพมหานครยังคงครองแชมป์เมืองที่มีคนย้ายออกและย้ายเข้ามากที่สุดการย้ายถิ่นฐานอย่างมโหฬารของประเทศไทยในครั้งนี้เป็นผลมาจากการปิดสถานประกอบการจากมาตรการล็อกดาวน์ครั้งที่1และครั้งที่2ในปี63แรงงานกลุ่มที่ได้รับผลกระทบหนักนะครับก็คือแรงงานที่ทำงานในภาคบริการโรงแรมและภัตตาคารแรงงานที่เป็นคนต่างถิ่นนะครับก็ต่างพากันกลับบ้านเกิดไปตั้งหลักพึ่งพิงภาคการเกษตรเนื่องจากไม่สามารถแบกรับค่าใช้จ่ายในเมืองได้ต่อไปรายการข่าวเจาะวันนี้ครับจะพาคุณผู้ฟังไปพูดคุยกันกับคุณกาวรันสุภกิจวิเลขการผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริในฐานะองค์กรที่เข้ามาพัฒนาและความช่วยเหลือท้องถิ่นในการดูดซับแรงงานที่ย้ายถิ่นฐานจากผลกระทบของโควิดเพื่อจ้างผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับจากการถูกเลิกจ้างเข้ามาเป็นพนักงานโครงการและอาสาสมัครจากประสบการณ์ทำงานร่วมกับชุมชนเพื่อยกระดับฐานะความเป็นอยู่และส่งเสริมอาชีพประชาชนมากกว่า10ปีปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศไทยที่สถาบันพบเจอคืออะไรวิธีการทำงานร่วมกับชุมชนและการฟื้นฟูประเทศไทยหลังยุคโควิดควรเป็นอย่างไรมาติดตามกันได้ในรายการข่าวเจาะวันนี้ครับสวัสดีครับผมกาลันสุภกิจวิเลขการเป็นผู้ในการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริครับครับขอบพระคุณคุณกาลันนะครับที่ให้เกียรติมาพูดคุยกันกับไทยพับลิก้าวันนี้นะครับในประเด็นที่เราอยากจะชวนคุยวันนี้ก็คือเรื่องของการฟื้นฟูประเทศไทยครับหลังจากวิกฤตการโควิดนะครับในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาเราเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยก็คือโควิดทำให้เศรษฐกิจได้รับผลกระทบนะครับมีการปิดเมืองมีธุรกิจมีห้างร้านต้องปิดไปคนที่ทำงานอยู่ในเมืองเนี่ยก็ตกงานแล้วก็เห็นกระแสการเคลื่อนย้ายแรงงานด้วยจากเมืองใหญ่ไปยังชนบทนะครับมูลนิธิปิดทองหลังพระครับในฐานะคนที่ทำงานร่วมกับพื้นที่หรือว่าชุมชนเนี่ยนะครับมองเห็นปรากฏการณ์ทางสังคมในครั้งนี้เป็นยังไงบ้างครับต้องเรียนว่าเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่ทางกรรมการมูลที่ปิดทองหลังพระได้ตระหนักเลยนะครับเพราะว่าผมจำได้ว่าเมื่อช่วงเดือนธันวา2562เนี่ยเมื่อเริ่มจะมีสถานการณ์โควิดเนี่ยนะครับทางท่านประธานมูลนิธิเนี่ยนะครับคือท่านผู้หญิงบุตรีวีระไวทยะนะครับก็ได้นัดประชุมร่วมกับกรรมการมูลนิธินะครับในช่วงนั้นนะครับแล้วก็พอดีเหรัญญิกมูลนิธิเนี่ยคือดร.วีระไทยนะครับท่านเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยในขณะนั้นก็เลยจัดประชุมกรรมการมูลนิธิเลยนะครับก็มีผู้ใหญ่ฝ่ายมูลนิธิแล้วก็ร่วมกันคิดเลยนะครับตั้งแต่เดือนธันวาขณะนั้นน่ะว่าเป็นห่วงว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19เนี่ยมันจะกระทบนะครับทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมไม่ใช่แต่ในประเทศไทยนะครับแล้วก็ทั่วโลกเลยเนี่ยนะครับก็เลยว่ามันจะส่งผลนะครับทั้งในเรื่องของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะลดลงนะครับเรื่องของโรงงานที่เราผลิตสินค้าต่างๆเนี่ยเมื่อมีคำสั่งซื้อลดลงนะครับการนำเข้าก็ติดขัดนะครับเรื่องสถานการณ์นี้นะครับก็จะทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยหายไปนะครับธุรกิจทั้งโรงแรมสถานที่ท่องเที่ยวโรงงานจำนวนมากที่ต้องลดกำลังผลิตก็จะเดือดร้อนนะครับแล้วก็เนี่ยส่งผลแน่นอนว่าโรงงานปิดตัวเมื่อไหร่เนี่ยก็จะมีคนที่ว่างงานเหล่านี้นะครับซึ่งพื้นฐานเขาก็คืออยู่ในชนบทเนี่ยจะต้องกลับไปบ้านเขานะครับอันนี้คือสิ่งแรกเลยที่ทางมูลนิธิตระหนักนะครับแล้วก็คุยว่าเอ๊ะถ้ามูลนิธิเนี่ยมีบทเรียนมีองค์ความรู้นะครับมีตัวอย่างความสำเร็จเนี่ยนะครับเราจะทำงานกันอย่างไรนะครับเพื่อจะรองรับในเรื่องนี้นะครับก็เลยออกรูปแบบมาเป็นว่าเราเนี่ยมีความชำนาญนะครับในเรื่องของการซ่อมแซมแหล่งน้ำขนาดเล็กนะครับที่เป็นสเกล
ที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแหล่งน้ำที่ท้องถิ่นเนี่ยได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานของรัฐนะครับแต่เขาขาดเรื่องความรู้ขาดเรื่องของงบประมาณนะครับที่จะไปซ่อมแซมแหล่งน้ำเหล่านี้ทำรุดทั่วหมดนะครับแต่ว่าโดยที่ศักยภาพของมูลนิธิเนี่ยเราทำงานอยู่9จังหวัดนะครับที่เป็นพื้นที่ต้นแบบเราเพราะนั้นเราจะเลือกทำเฉพาะใน9จังหวัดนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็แนวทางเนี้ยก็คือลงไปซ่อมแซมแหล่งน้ำให้เขาทำการเกษตรได้นะครับแล้วก็แนวคิดในขณะนั้นเนี่ยก็คือว่าคนที่ตกงานเนี่ยเราควรจะจ้างงานคนเหล่านี้นะครับให้มาทำงานในโครงการของเรานะครับซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 7-8 เดือนนะครับในแต่ละโครงการในการทำงานแบบนี้นะครับแล้วก็เพื่อให้เขาสามารถเนี่ยเมื่อทำงานก็มีรายได้และเมื่อโครงการเสร็จเขาก็สามารถที่จะทำเกษตรได้ในระดับที่ครัวเรือนอยู่รอดนะครับลดรายจ่ายได้นะครับแล้วก็ทำให้เขาอยู่ในพื้นที่ได้นะครับเหมือนเป็นดร.วิทัยบอกว่าเหมือนกับเป็นบัฟเฟอร์ให้เขาระหว่างที่เขาต้องตกงานอยู่จากการที่เขาต้องทำงานในเมืองนะครับอันนี้ก็คือหลักคิดของทางมูลนิธิครับครับที่ผ่านมาช่วงโควิดนะครับเราเห็นโครงการที่โดดเด่นน่าสนใจจากทางมูลนิธิเนี่ยมีอยู่1โครงการที่ชื่อว่าโครงการโควิดปิดทองหลังพระนะครับอันนี้ทำมา2ระยะแล้วนะฮะก็คือระยะที่1กับระยะที่2นะครับอยากให้ท่านผอ.ครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าโครงการโควิดปิดทองหลังพระเนี่ยในระยะที่1กับในระยะที่2เนี่ยคือรูปแบบโครงการอะไรฮะมีวิธีการทำงานยังไงมีวิธีในการเลือกพื้นที่หรือว่าดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดมีหลักการดำเนินการที่น่าสนใจยังไงบ้างครับอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าปิดทองหลังพระเนี่ยเป็นมูลนิธิอยู่ภายใต้สังกัดของสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็กรรมการของเราเนี่ยนะครับนอกจากจะเป็นกรรมการท่านผู้ใหญ่ที่ผมนำเรียนเมื่อกี้นี้แล้วนะครับก็ยังมีกรรมการในระดับที่เป็นกรรมการบริหารนะครับซึ่งก็จะมีท่านปลัดกระทรวงสำคัญนะครับก็เช่นปลัดกระทรวงมหาดไทยปลัดกระทรวงเกษตรปลัดกระทรวงทรัพย์นะครับแล้วก็ท่านปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแน่นอนเพราะท่านเป็นเจ้าของงบประมาณเราใช้งบประมาณรัฐบาลนะครับในการทำงานก็เพราะฉะนั้นวิธีการทำงานของเราเนี่ยในการเลือกพื้นที่เนี่ยเราทำงานผ่านท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นทั้ง9จังหวัดเนี่ยก็จะมีรูปแบบโครงการก็จะเป็นมีคณะกรรมการขึ้นนะครับแล้วก็ลงกันสำรวจเลยครับว่าแหล่งน้ำที่ถ่ายโอนหรือแหล่งน้ำอื่นๆเนี่ยที่มันชำรุดเสียหายเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ไหนกันบ้างนะครับแล้วก็กระบวนการก็ใช้หลักการส่งงานนะครับเข้าใจเข้าถึงพัฒนานะครับต้องเรียนว่าเรื่องของการสำรวจก็ดีนะครับเรื่องของการลงพื้นที่พูดคุยเนี่ยนะครับต้องทำร่วมกันนะครับเป็นการบูรณาการระหว่างทีมอำเภอทีมท้องถิ่นนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็ทางกลุ่มปราชชาวบ้านนะครับเพื่อไปร่วมกันสำรวจแล้วก็อธิบายให้เห็นประโยชน์นะครับจากการที่เราจะซ่อมแซมแหล่งน้ำนี้คำนวณออกมาให้เขาเห็นนะครับความคุ้มค่าว่าเมื่อเราทำแล้วเนี่ยพื้นที่รับประโยชน์เท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมีปริมาณน้ำให้เขาใช้เนี่ยเพิ่มขึ้นจากเดิมเท่าไหร่นะครับจากการที่มันชำรุดเสียหายซึ่งเขาไม่ได้น้ำเลยนะครับครัวเรือนได้รับประโยชน์เท่าไหร่นะครับตัวนี้จะเป็นตัวสำคัญนะครับเพราะนี่ก็คือหลักเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเพราะเขาเห็นประโยชน์เท่านั้นนะครับเขาถึงจะสละแรงงานนะครับเพราะการทำงานของมูลนิธิเนี่ยเราไม่จ้างแรงงานนะครับยกเว้นงานที่มันค่อนข้างจะลำบากเนี่ยก็ขอท่านผู้ว่าให้ขอเครื่องจักรท้องถิ่นอบจก็ดีเทศบาลก็ดีโดยทางมูลนิธิจะออกค่าน้ำมันให้นะครับอย่างเช่นเคลียร์หน้างานซึ่งฝายชำรุดเนี่ยมันจะมีเศษวัสดุนะครับมีวัชพืชมีดินที่ตกค้างก็เป็นงานแบบอย่างนี้นะครับทั้งกระบวนการจะเป็นเรื่องสำคัญนะครับในเรื่องของการทำงานครับพื้นที่ในการทำงานที่บอกว่าจะมีพื้นที่ที่จังหวัดที่มูลนิธิดูแลอยู่นะฮะแต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะมีโครงการมีความกระจุกตัวมีความหนาแน่นไม่เท่ากันนะครับการเลือกพื้นที่ทางมูลนิธิมีวิธีเลือกยังไงบ้างแล้วก็มีจังหวัดไหนที่โดดเด่นน่าสนใจบ้างครับที่ผมเรียนเมื่อกี้เนี่ยครับการที่จะไปบอกให้คนเนี่ยที่เคยชินกับการจ้างเหมาใช่ไหมครับเคยได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐแล้วก็จะมาที่เห็นประโยชน์จากการทำกระบวนการหลักของเราคือระเบิดจากข้างในเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นตัวสำคัญเลยครับแม้ว่าทางจังหวัดจะเลือกแล้วท้องถิ่นจะเลือกแล้วฝ่ายนี้ก็ชำรุดแต่ถ้าชาวบ้านยังไม่พร้อมเขาอยากจะรอให้ราชการจัดงบประมาณมาลงนะครับซึ่งก็ต้องเรียนว่าโครงการถ้ารองบเนี่ยนะครับ อย่างน้อย2ปีนะครับอย่างปีนี้ถ้าจะรองบปี66จะต้องทำตั้งคำขอตั้งแต่ปีแนกลางปี64เนี่ยนะครับมันถ้าจะรอก็มีหลายโครงการที่เขาไม่ทำนะครับไม่พร้อมเราก็เลือกเฉพาะที่พี่น้องเห็นประโยชน์นะครับที่จะมาร่วมทำกับเราก็นี่คือเกณฑ์
สำคัญเลยนะครับว่าจะต้องทำด้วยความพร้อมของทุกภาคส่วนครับครับดำเนินการมา2ระยะแล้วนะครับก็ผลตอบรับหรือว่าผลการดำเนินงานเป็นยังไงบ้างครับผมอยากจะเรียนว่าผลการดำเนินงานของเราเนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ย2ระยะเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมขอดูตัวเลขนิดนึงนะครับเราทำได้ทั้ง9จังหวัดนะครับ9จังหวัดนี้ก็จะประกอบด้วยภาคเหนือคือจังหวัดน่านนะครับแล้วก็ภาคอีสานก็จะมีอุดรขอนแก่นกาฬสินธุ์นะครับภาคกลางก็จะมี2จังหวัดเพชรบุรีกับอุทัยเมื่อวานผมเพิ่งกลับจากการไปตรวจที่อุทัยนะครับก็ได้ดูโครงการขนาดใหญ่โครงการนึงแล้วก็ภาคใต้ก็จะไปทำที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับยะลาปัตตานีนราธิวาสนะครับรวมโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากที่เรียกง่ายๆว่าโควิดเนี่ยนะครับเราทำได้ทั้ง9จังหวัดเนี่ย664แห่งนะครับได้ปริมาณน้ำที่พี่น้องเนี่ยมีน้ำไว้ใช้นะครับเมื่อฝนตกลงมาได้ทั้งหมดเนี่ย 122.2 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับเราเมื่อกี้ผมเรียนแล้วเราจะคำนวณให้เขาเห็นเลยว่าถ้าทำแล้วเนี่ยพื้นที่เกษตรเท่าไหร่เนี่ยเรามีพื้นที่เกษตรประมาณ 200,000 ไร่นะครับที่ได้ประโยชน์จากครั้งนี้นะครับแล้วก็ครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์เนี่ย 43,500 ครัวเรือนนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นผลในการดำเนินงานข้อสำคัญเนี่ยโจทย์ก็คือเรื่องของการจ้างงานนะครับเพราะว่าทางดร.วิทัยเนี่ยเป็นคนช่วยให้คำแนะนำว่าเราต้องมีบัฟเฟอร์รองรับคนที่ตกงานนะครับทั้ง2โครงการเนี่ยเราจ้างงานคนได้962คนนะครับคือเป็นทั้งในส่วนคนที่เป็นระดับปริญญาตรีนะครับคืออาจจะทำงานแล้วก็มีหลายคนที่อยู่ในโรงงานในระดับที่เป็นหัวหน้างานนะครับกลับมาแล้วก็มาทำงานกับเรานะครับทางด้านแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือคนที่ไม่จบระดับปริญญาตรีเพื่อจะมี2ระดับนะครับในการรับสมัครการทำงานนะครับก็จ้างงานได้962คนนะครับนี่ก็คือผลการดำเนินงานของเรานะครับครับเข้าใจว่านอกจากมูลนิธิเนี่ยจะเข้าไปช่วยเหลือเรื่องการจ้างงานแล้วนะครับยังมีการเข้าไปให้ความรู้เข้าไปถ่ายทอดแนวคิดเรื่องการปรับปรุงพัฒนาตนเองการใช้ชีวิตด้วยนะครับการเข้าไปให้ความรู้เราเข้าไปความให้ความรู้ในเรื่องไหนบ้างครับคือเนี่ยผมถามเจ้าหน้าที่ผมนะครับว่า คนที่มาทำงานกับเราตั้ง900กว่าคนเนี่ยเขาได้เรียนรู้อะไรบ้างไหมนะครับจากการทำงานของเราแน่นอนนะครับสิ่งแรกคือเรียนรู้กระบวนการทำงานที่ผมบอกเมื่อกี้เข้าใจเข้าถึงพัฒนานะครับงั้นคนเหล่านี้สิ่งที่เขาเรียนรู้ก็คือเรื่องของการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆนะครับเขาจะต้องไปประสานกับหน่วยงานท้องถิ่นอบต.นะครับเพื่อให้อบต.เนี่ยลงมาร่วมสำรวจแล้วก็เขียนแบบปร.4 ปร.5 นะครับเจ้าหน้าที่ของเราชุดเนี่ยอ่านแบบเป็นหมดเลยนะครับอยู่กับเรา7เดือนเนี่ยนะครับแล้วก็สามารถที่จะตรวจเช็ครับวัสดุต่างๆซึ่งเมื่อจัดซื้อแล้วส่งมาให้อ่านรายการในรายละเอียดออกว่าอิฐหินปูนทรายเหล็กเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งที่เขาจะมีความรู้การเขียนเอกสารรายงานต่างๆนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของค่อนข้างจะเป็นเรื่องของงานธุรการแต่สิ่งสำคัญคือการพูดกับชุมชนเนี่ยครับสร้างความเข้าใจเรียนรู้กับชุมชนนะครับแล้วก็สามารถที่จะบางคนเนี่ยผมบอกเลยว่าพี่น้องเราเนี่ยไม่ได้กล้าเข้าหาหน่วยงานของรัฐนะครับแต่นี้เขาต้องเข้าไปนั่งประชุมทั้งในระดับอบต.ทั้งในระดับอำเภอเพื่อนำเสนอแผนงานโครงการแล้วก็รายงานผลการดำเนินงานผมว่าเนี่ยอันนี้คือความรู้ที่เขาได้มาจากกระบวนการทำงานแน่นอนครับงานเทคนิคต่างๆมันมีหลายรูปแบบนะครับการก่อสร้างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการกระจายน้ำเข้าแปลงนะครับด้วยระบบคลองส่งน้ำด้วยระบบคลองไส้ไก่นะครับเรื่องของการเปิดปิดสต็อปล็อกต่างๆนะครับเรื่องของประตูระบายน้ำเรื่องของการดึงน้ำเข้าแปลงเกษตรวิธีดึงรูปแบบต่างๆแม้กระทั่งในขณะที่บางพื้นที่เนี่ยต้องใช้ระบบโซล่านะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างจะต้องมีโนว์ฮาวนะครับอันนี้เราก็ได้สอนนะครับในเรื่องของกระบวนการทำงานและสุดท้ายเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของเมื่อมีน้ำแล้วเนี่ยจะต้องใช้น้ำอย่างประหยัดนะครับให้คุ้มกับเรื่องของการปลูกพืชนะครับเพราะฉะนั้นก็ได้แนะนำนะครับว่าในเรื่องของการปลูกข้าวปลูกอ้อยใช้น้ำมากเนี่ยถ้าปรับเปลี่ยนเป็นพืชตัวอื่นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดหวานนะครับข้าวโพดหรือว่าถั่วหรือว่าพืชผักสวนครัวนะครับ
ซึ่งสิ่งเหล่านี้อย่างน้อยเขาก็จะลดรายจ่ายได้นะครับไม่ต้องซื้อกินในช่วงสถานการณ์โควิดแล้วก็ยังจะมีรายได้นะครับมากกว่าที่เขาจะปลูกข้าวนะครับซึ่งต่อให้1ไร่อย่างเก่งก็ 3,000 บาทนะครับแต่พืชพวกนี้ระยะเวลาก็ 7-8 เดือนนะครับเท่านั้นนะครับแล้วก็มีรายได้มากกว่าอันนี้ก็เป็นกระบวนการส่วนหนึ่งที่เราหลังจากที่ด้านเรื่องของการประยุกต์ใช้การบริหารจัดการน้ำชุมชนซึ่งจะประกอบทั้งเรื่องงานเทคนิคให้เขารู้ซ่อมแซมเองได้บำรุงรักษาเองได้เก็บกล้าใช้น้ำแล้วการแนะนำในเรื่องของภาคเกษตรที่ให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินขนาดเล็กอย่างคุ้มค่านะครับให้อยู่ในระดับอยู่รอดพึ่งพาตัวเองได้ก็จะมีองค์ความรู้เหล่านี้นะครับลงไปในพื้นที่ครับครับอันนี้เป็นวิธีการทำงานหรือว่าหลักการนะครับสำหรับโครงการที่เกิดขึ้นจากยุคของโควิดนะครับทีนี้ถ้าอยากจะชวนท่านผู้อำนวยการเนี่ยไปดูในภาพใหญ่ของมูลนิธิหน่อยนะฮะมูลนิธิปิดทองหลังพระเนี่ยมีโครงการที่เป็นโครงการขนาดใหญ่หลากหลายโครงการนะครับแต่โครงการเนี่ยก็มีหลักการมีวิธีการทำงานที่แตกต่างกันด้วยนะครับถ้าอยากจะให้คนเข้าใจภาพการทำงานของมูลนิธิมากขึ้นนะครับหลักการทำงานที่เป็นหลักการสำคัญของมูลนิธิคืออะไรฮะและหลักการพวกนี้เนี่ยช่วยให้การทำงานของมูลนิธิในช่วงที่ผ่านมาประสบความสำเร็จได้ยังไงบ้างครับคือต้องเรียนนะครับว่าหลักการทำงานก็คือการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับแล้วก็ทฤษฎีใหม่นะครับของเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือหลักทำงานของมูลนิธิเลยนะครับวันที่ผมเรียนว่าเรามีพื้นที่ต้นแบบของเรา9จังหวัดเนี่ยเมื่อกี้ได้นำเรียนไปแล้วเนี่ยกระบวนการทำงานก็คือเริ่มจากถ้าพระเจ้าอยู่หัวท่านมีโมเดลเนี่ยเราจะเรียกเป็นกล่องนะครับกล่องที่1เนี่ยนะครับคือระดับครัวเรือนอยู่รอดนะครับพึ่งพาตัวเองได้นะครับอันนี้ก็เริ่มจากโครงสร้างพื้นฐานอย่างที่เราทำโควิดเลยครับทำเรื่องการพัฒนาระบบน้ำเรื่องเกษตรปศุสัตว์นะครับอันเนี้ยแล้วก็เริ่มจากลดรายจ่ายแล้วก็พอเกษตรผสมผสานก็เริ่มมีรายได้นะครับแล้วก็ขายนะครับพอสเต็ปที่2ในพื้นที่ต้นแบบเนี่ยถ้าคุณปั๊บไปเยี่ยมผมนะครับที่ภาคอีสานเนี่ยนะครับหลังจากที่เขาผลิตพืชผักของเขาแล้วเนี่ยเขาจะรวมกลุ่มกันนะครับแล้วก็ยกระดับการปลูกนะครับเป็นเกษตรปลอดภัยนะครับจะมีโรงคัดแยกผักนะครับจะมีโรงเรือนปลูกผักแบบ precision farming นะครับก็คือปลูกผักแบบแม่นยำเลยนะครับอย่างเช่นต้นหอมต้นกระเทียมต้องดูแลเพื่อให้ได้เวลาขนาดไซส์ต่างๆเพื่อส่งห้างนะครับไม่ว่าจะเป็นแมคโครLotus อันนี้ก็คือวิธีทำงานของเราในเรื่องของยกระดับในทุกระดับของการทำงานเมื่อพี่น้องพร้อมนะครับแล้วก็ไม่เสี่ยงนะครับเพราะว่าเราจะเริ่มจากจุดเล็กๆนะครับเพราะฉะนั้นปิดทองเริ่มการทำงานเนี่ยไม่เน้นปริมาณเลยครับเน้นคุณภาพแล้วก็ต้องไม่เสี่ยงนะครับเพื่อให้เขาสามารถยืนอยู่บนขาตัวเองได้พึ่งพาตัวเองได้ก็จะมีระดับเลเวลของการพัฒนาขึ้นไปในระดับอย่างนี้นะครับหลังสุดที่เราทำโครงการทุเรียนคุณภาพที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมีคนเข้าร่วมเราประมาณ500กว่าคนเกือบ600เนี่ยนะครับเราส่งทุเรียนชุดนี้ไปขายได้ถึงประเทศจีนนะครับผ่านทางเครือเจริญพุกพันธ์นะครับก็ปีที่แล้วเนี่ยมีรายได้จากการส่งทุเรียนเราเรียกว่าทุเรียนคุณภาพเขาต้องดูแลอย่างดีตลอด 7-8 เดือนนะครับมีคู่มือมีการทำงานให้เขาทำก็มูลค่าก็ได้ประมาณ140ล้านบาทอย่างนี้เป็นต้นนะครับสำหรับคน500คนเฉลี่ยแล้วคนนึงก็ประมาณ 1,800 นะครับในเรื่องของมูลค่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าวิธีทำงานในพื้นที่ต้นแบบเราจะเน้นเรื่องการทำงานเชิงแอร์เบสแล้วก็ทำตามกระบวนการให้ครบขั้นตอนของพระเจ้าอยู่หัวคือระดับครัวเรือนอยู่รอดชุมชนพึ่งพาตัวเองแล้วก็เชื่อมโยงเรื่องของเทคโนโลยีตลาดทั้งในและต่างประเทศครับครับตั้งแต่วันแรกที่เริ่มก่อตั้งนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยทางมูลนิธิก็มีอายุนะครับมาประมาณมากกว่า10ปีแล้วนะครับในช่วงการทำงานปีนี้เป็นปีที่11นะครับช่วงการทำงาน11ปีที่ผ่านมาครับทางมูลนิธิเห็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่สำคัญในสังคมไทยมีเรื่องอะไรบ้างฮะแล้วเรื่องที่เข้าไปดูแลเนี่ยแนวโน้มดีขึ้นหรือว่าแย่ลงยังไงบ้างครับปัญหาเชิงโครงสร้างเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาหลักเลยนะครับเพราะว่าพื้นที่ที่เราทำงานเนี่ยที่ดินที่พี่น้องใช้ทำการเกษตรเนี่ยเมื่อมีคนมากขึ้นเนี่ยจำนวนปริมาณที่ดินของเขาก็จะเล็กลงนะครับงั้นวิธีก็คือทำพื้นที่เล็กๆเนี่ยนะครับให้ได้คุณภาพขายของแพงนะครับไม่เน้นเชิงปริมาณนะครับอันนี้ก็คือสิ่งแรกเลยที่มูลนิธิต้องแก้เลยนะครับแล้วก็นำเทคโนโลยีมาใช้เนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่ผมเรียนเนี่ย precision farming เนี่ยเขาแทนที่จะไปปลูกเป็นไร่เขาปลูกในโรงเรือนนะครับนะขนาด
20คูณ10ตารางเมตรอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ราคาผลผลิตก็ทำได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้ได้ความต้องการที่ตลาดต้องการเอาเทคโนโลยีมาใช้นะครับในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนนะครับอันนี้ก็คือเรื่องที่เราพยายามที่จะส่งเสริมแล้วก็ลดภาระของเกษตรกรที่จะต้องทำแบบเดิมๆนะครับซึ่งใช้เวลามากใช้แรงงานมากนะครับเอาสิ่งเหล่านี้มาเสริมให้นะครับยิ่งในอนาคตแล้วเนี่ยนโยบายเนี่ยจะต้องขับเคลื่อนการทำเกษตรเนี่ยนะครับเข้ามาสู่ระดับเกษตร BCG อย่างนี้ก็เป็นในทิศทางของมูลนิธินะครับที่จะต้องดึงเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ผมล่าสุดเนี่ยผมกลับจากอุทัยเนี่ยที่นั่นเนี่ยเราใช้ความร่วมมือกับมหาลัยมอบุรพานะครับเราทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศนะครับด้วยโดรนเนี่ยความละเอียดสูงนะครับแล้วก็พื้นที่ที่อุทัยเนี่ยเราจะต้องดูแลพี่น้องกะเหรี่ยงโปนะครับที่อพยพมาจากเขตและทำพัฒนาห้วยขาแข้งเพื่อให้เขาอยู่ในเขตพื้นที่ประมาณ20,000ไร่เนี่ยนะครับทำการเกษตรก็ต้องไปทำให้เห็นว่าแต่ละแปลงเนี่ยมันทำเกษตรแล้วมันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างไรซึ่งให้เขาเพียงพอกับการดำรงชีวิตอยู่ได้การทำพืชชนิดต่างๆเนี่ยการติดตามผลผลิตต่างๆเนี่ยเราเริ่มใช้เทคโนโลยีมาช่วยเขานะครับเรื่องของการป้องกันดูแลเรื่องของโรคพืชโรคแมลงต่างๆนะครับเรื่องของการให้ปุ๋ยให้น้ำนะครับอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่พยายามที่จะทำให้เกิดว่าเกิดผลผลิตที่มันมีคุณภาพขายได้ราคาแพงไม่ต้องใช้ที่ดินมากอันนี้คือโจทย์ของเราเลยครับครับจากปัญหาหลายเรื่องที่เราคุยกันนะฮะเรื่องไหนที่ทางมูลนิธิคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดแล้วต้องรีบแก้ไขอย่างเร่งด่วนที่สุดครับเรื่องที่สำคัญนะฮะแล้วก็ที่จะต้องแก้ไขเนี่ยนะฮะเมื่อกี้เนี่ยผมพูดให้ท่านให้คุณตาบอกแล้วว่าสิ่งแรกเนี่ยที่ผมคิดว่าสำคัญที่สุดคือประชาชนในพื้นที่เนี่ยโครงการของรัฐที่ลงเนี่ยหลายๆโครงการเนี่ยมันจะเป็นโครงการในลักษณะเชิงอุปถัมภ์นะครับคือทำให้จัดให้ทั้งหมดนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้ความคิดของพี่น้องที่จะเริ่มพึ่งพาตัวเองเนี่ยลดลงไปเยอะนะครับที่อาจจะอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนั้นสิ่งที่ลำดับแรกปัจจัยที่จะสำเร็จเนี่ยก็คือเรื่องของปลูกฝังจิตสำนึกและพฤติกรรมนะครับของพี่น้องในพื้นที่โดยเฉพาะยิ่งพี่น้องภาคเกษตรเนี่ยให้เขาพึ่งพาตัวเองนะครับลดการพึ่งพาให้นอกจากภายนอกนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐเนี่ยที่บอกว่าต้องพึ่งพาแน่นอนแต่ว่าในส่วนที่เป็นโครงการที่สำคัญต่างๆที่ต้องใช้เวลาอย่างน้อยๆ2ปีที่ผมบอกเนี่ยการตั้งคำขอมุ่งมาเนี่ยหลายๆเรื่องเนี่ยสามารถที่จะช่วยตัวเองได้ทำได้ในพื้นที่นะครับด้วยการสามัคคีร่วมกันสละแรงงานกันอันนี้ก็สิ่งแรกเลยที่ผมคิดว่าจะต้องปรับเปลี่ยนนะครับในช่วงเนี่ยหลังจากโควิดเนี่ยนะครับก็คือปรับเปลี่ยนวิธีพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นอันที่สองเนี่ยก็คือที่ผมเรียนแล้วเนี่ยเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยนะครับต้องนำมาใช้นะครับเพราะว่ายิ่งเด็กสมัยใหม่เนี่ยเขาไม่มายอมเสียเวลาไม่ยอมเสียแรงงานใช้เวลาอยู่ในแปลงเกษตร8ชั่วโมง10ชั่วโมงเหมือนพ่อแม่หรอกนะครับเพราะการใช้เทคโนโลยีแล้วอย่างยิ่งเราเห็นหลายตัวอย่างซึ่งคนที่จบมาจากโรงงานเขารู้จักวิธีการใช้เทคโนโลยีบางตัวซึ่งเอามาใช้ในภาคเกษตรได้อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะต้องพัฒนาต้องยกระดับเพื่อนำไปสู่เกษตรอินทรีย์เกษตรสีเขียวนะครับ precision farming อย่างที่เมื่อกี้ผมเรียนแล้วส่วนสุดท้ายเนี่ยจะสำคัญนะครับก็คือระบบปกติของภาครัฐเนี่ยต้องไปเสริมจุดเหล่านี้ให้ทันเลยนะครับทั้งในเรื่องของการให้ความรู้ของเขาทั้งในเรื่องการพัฒนาให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นคุณภาพดีขึ้นการรวมกลุ่มใช่ไหมครับทั้งวิสาหกิจทั้งสหกรณ์นะครับการหาทุนซึ่งรัฐมีตั้งเยอะธกส.ก็มีครับแต่ว่าวิธีส่งเสริมต้องไม่ให้เขาเสี่ยงนะครับต้องเริ่มจากจุดเล็กๆให้เขามีความรู้ความชำนาญแล้วค่อยพัฒนาขึ้นไปถ้าไปทำปูพรมเมื่อไหร่มันก็จะเกิดความเสียหายและคนเดือดร้อนคือเกษตรกรนะครับครับสุดท้ายนี้นะครับในช่วงที่เกิดเหตุการณ์โควิดเนี่ยแน่นอนว่าเศรษฐกิจได้รับความบอบช้ำประเทศไทยก็ได้รับความบอบช้ำไปด้วยนะครับถ้าเราจะอาศัยวิกฤตโควิดเป็นโอกาสในการฟื้นฟูประเทศครับทางมูลนิธิปิดทองหลังพระนะครับคิดว่าแนวทางการฟื้นฟูประเทศไทยหลังจากโควิดควรจะเป็นยังไงบ้างฮะผมคิดว่าช่วงหลังโควิดเนี่ยนะครับสิ่งแรกเมื่อกี้ที่ผมนำเรียนแล้วเนี่ยเราอยากให้ชนบทเนี่ยนะครับมีความเข้มแข็งนะครับภาพรวมพึ่งพาตัวเองได้นะครับดร.วิทัยเคยใช้คำกับพวกเราในตอนที่ประชุมเนี่ยว่า local
urbanization นะฮะคือเมื่อไหร่ที่สังคมชนบทเนี่ยสามารถเข้มแข็งพึ่งพาตัวเองได้นะครับก็จะลดช่องว่างเรื่องของความเหลื่อมล้ำในเมืองกับชนบทนะครับสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้เนี่ยผมขอ3เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของตัวพี่น้องเองนะครับต้องปลูกฝังจิตสำนึกนะครับในเรื่องของพฤติกรรมความคิดนะครับที่จะต้องมาพึ่งพาตัวเองลดการพึ่งพาคนอื่นนะครับการพึ่งพาภาครัฐต้องตระหนักนะครับคือระยะเวลาที่จะต้องใช้เพราะฉะนั้นสเกลไหนที่ต้องพึ่งพาภาครัฐต้องแยกให้ออกดูสเกลไหนทำเองได้ต้องแยกออกมาเพื่อดำเนินการทันทีอย่างที่ปิดทองไปชวนทำและพี่น้องก็ทำกับเราที่เป็นตัวอย่างนะเราเห็นว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นนะครับส่วนที่สองเนี่ยก็คือเรื่องของพี่น้องต้องตระหนักนะครับว่าการที่จะทำเกษตรต่อไปหรือว่าประกอบอาชีพเนี่ยความรู้เนี่ยจะเป็นเรื่องสำคัญนะครับความรู้เทคนิคความชำนาญนะครับการทำตามลำดับขั้นตอนนะครับเรื่องของการรู้จริงเรื่องของการไม่เสี่ยงทำเริ่มจากจุดเล็กๆตามแนวพระลำหลีนะครับแล้วก็ค่อยขยายสเกลไปนะครับมีภูมิคุ้มกันตัวเองในทุกๆเรื่องนะครับในแต่ละสเต็ปอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเกี่ยวกับตัวของพี่น้องประชาชนนะในส่วนของภาครัฐเนี่ยผมคิดว่าการใช้จ่ายงบมาเนี่ยต้องให้เกิดความคุ้มค่านะครับวัดผลได้นะครับยิ่งพี่น้องส่วนใหญ่ของเราเนี่ยฐานรากเนี่ยพี่น้องเกษตรเนี่ยการที่จะไปลงเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยผมคิดว่าถ้าจะตอบโจทย์ของภาครัฐคือ20ปีข้างหน้าจะเน้นเกษตรแบบ BCG เนี่ยเพราะฉะนั้นในเรื่องของการที่จะมีแหล่งรวบรวมผลผลิตให้เขานะมีโรงคัดเกรดให้เขามีโรงเย็นห้องเย็นให้เขานะครับแล้วก็มีระบบนะครับที่จะนำตลาดทั้งภายในประเทศเนี่ยให้เขารู้ว่าผลิตแล้วตลาดจำหน่ายที่ไหนเส้นทางช่องทางโลจิสติกเป็นยังไงการแพ็กเกจจิ้งเป็นยังไงอันนี้เป็นเรื่องที่รัฐควรจะเข้ามาเสริมนะครับระบบโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยผมเห็นภาครัฐมีเยอะนะครับระบบน้ำอัจฉริยะนะครับเกษตรกรผมที่มีระบบน้ำอัจฉริยะแปลงต้นแบบที่อุดรเนี่ยเขาใช้จากมือถือแล้วนะครับการเปิดน้ำเข้าแปลงอย่างเงี้ยมันจะเป็นการเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้การทำ precision farming ปลูกผักในโรงเรือนลูกหลานกลับมานะครับแบบนี้เพราะเขาไม่ได้ทำงานหนักทำงานเหนื่อยเหมือนพ่อแม่แต่เขาต้องทำงานละเอียดทำงานวันละไม่กี่ชั่วโมงเฉพาะช่วงเวลาที่เขาจะต้องดูแลแปลงการส่งเสริมให้เขาปลูกพืชมูลค่าสูงแทนการปลูกข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสำหลังเหล่านี้ต้องมามีกระบวนการคิดให้ทั้งต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมคิดว่าทิศทางในอนาคตหลังโควิดเนี่ยเราจะต้องก้าวร่วมไปด้วยกันนะครับทั้งพี่น้องประชาชนทั้งในส่วนของภาครัฐแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเป็นมูลนิธิเราก็ทํางานภายใต้กระบวนการบูรณาการในสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วครับขอบคุณครับครับครับการทํางานของมูลนิธินะครับก็ให้คําแนะนําเรื่องของการให้ความรู้เรื่องของแนวทางปรัชญาต่างๆเรื่องการใช้ชีวิตด้วยนะครับหลังโควิดครับเราควรจะมีแนวทางหรือว่ามีหลักคิดอะไรที่น่าสนใจที่เราสามารถปรับใช้ให้เรามีความสุขได้อย่างยั่งยืนครับผมคิดว่าหลังโควิดเนี่ยนะครับแนวพระลำหลีนะครับที่จะต้องเน้น3เรื่องเนี่ยนะคือปรับความคิดของเรานะครับให้อยู่บนชีวิตด้วยผมจะชอบใช้คำว่าพอเพียงนะครับและก็มีความสุขนะครับการที่จะหวังที่จะรวยเนี่ยไม่ได้ห้ามนะครับแต่รวยอย่างมีขั้นมีตอนรวยอย่างมีความรู้จริงนะครับรวยอย่างมีภูมิคุ้มกันนะครับแล้วก็จากนี้ไปเนี่ยเมื่อกี้พูดหลายครั้งว่าอย่าทำอะไรโดยไม่มีข้อมูลนะครับเราเสียหายกันเยอะเพราะเราเชื่อ 2-3 บรรทัดนะครับอ่านจาก LINE นะครับอ่านจากสิ่งสื่อต่างๆสื่อโซเชียลต่างๆอันนี้ถ้าไม่มีข้อมูลไม่มีความรู้เนี่ยอย่าทำนะครับทำแล้วก็จะเกิดความเสียหายนะครับกับตนเองและครอบครัวและสิ่งสุดท้ายเนี่ยนะครับโควิดเนี่ยสอนให้เรามีวินัยนะครับเมื่อกี้เรียนแล้วนะครับตั้งแต่วินัยป้องกันตัวเองดูแลตัวเองเรื่องของความต้องอดทนนะครับทุกอย่างตอนนี้ลำบากหมดนะครับและข้อสำคัญที่ทิ้งกันไม่ได้คือความเสียสละนะครับเรายังเห็นการแบ่งปันความเอื้อเฟื้อกับพี่น้องในช่วงสถานการณ์โควิดนี้ครับได้เลยครับวันนี้ขอบพระคุณคุณการันมากเลยนะครับครับยินดีครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับและนี่ก็เป็นการพูดคุยนะครับกับคุณการันสุภกิจวิเลขการผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริที่วันนี้นะครับก็มาเล่าให้เราฟังถึงการทำงานของสถาบันในยุคโควิดที่ต้องเน้นการพัฒนาพื้นที่แบบองค์รวมให้สอดคล้องนะครับกับสภาพภูมิสังคมรวมไปถึงนะครับเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ในรูปแบบ4ประสานได้แก่ภาคราชการภาคเอกชนประชาชนผู้ได้รับประโยชน์และมูลนิธิปิดทองหลังพระที่บูรณาการร่วมกับภาคส่วนต่างๆจัดจ้างผู้ว่างงานในชุมชนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมก่อให้เกิด3ประโยชน์นะครับได้แก่เกิดแหล่งน้ำขนาดเล็กที่ได้รับการฟื้นฟูและมีระบบกระจายน้ำเข้าพื้นที่การเกษตรเกิดอาชีพที่ยั่งยืนมีธุรกิจใหม่ที่มีสินค้าคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาดและเกิดความรู้เพื่อนำไปพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนได้อย่างยั่งยืนในอนาคตที่เราก็หวังว่านะครับโครงการในลักษณะนี้จะเป็นต้นแบบและแนวทางขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆของประเทศไทยครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านเรื่องราวการทำงานที่น่าสนใจของมูลนิธิปิดทองหลังพระในช่วงโควิดได้นะครับในข่าวหมวดความยั่งยืนของไทยพับลิก้าเรื่องปิดทองหลังพระแนะ4ประสาน3ประโยชน์แนวทางบรรเทาพิษโควิด-19 ในชนบทอย่างยั่งยืนหรือดูข้อมูลเพิ่มเติมของมูลนิธิได้นะครับที่เว็บไซต์ www.pittong.org ครับและเพื่อไม่พลาดการติดต่อนะครับอย่าลืมเข้าไปกดติดตามช่องทางการออกอากาศของเราที่เว็บไซต์ไทยพับลิก้า FacebookYouTube, Apple Podcast, Spotify และ SoundCloud นี่คือทั้งหมดของรายการข่าวเจาะ Podcast โดยสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้าวันนี้ผมจิรติขันติพะโลและทีมงานสวัสดีครับ